ค่ะคุณกลองแก้วคุณนิสาการค่ะต้องบอกว่าเรื่องของสภาพอากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างเป็นใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาเวลาประมาณ5 นาฬิกามีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักค่ะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นแต่แดดค่อนข้างที่จะจัดค่ะท่ามกลางการต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะวางโครงการได้เพราะที่ผ่านมาวางโครงการมานานแล้วแต่นับจากนี้ไปทุกคนจะต้องช่วยกันในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเท่าเทียมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมาดูการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่วันนี้นำคณะรัฐมนตรีเข้าสักการะพระเจ้าตนหลวงวัดศรีคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจติดตามการทำงานและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน2ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านสำหรับพระเจ้าตนหลวงเป็นองค์พระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวงศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาที่ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพร้อมนมัสการพระสุนทรกิติคุณรักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีคมคำรักษาราชการแทนเจ้าอาวาสกล่าวให้พรนายกรัฐมนตรีขอให้บริหารประเทศด้วยความมั่นคงถาวรและขอให้ช่วยพัฒนากว้านพะเยาซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะดูแลทั้งในส่วนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงและผูกข้อมือให้กับนายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมปฏิบัติของล้านนาและจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่9แห่งเมืองภูกามยาวหรือพะเยาในปัจจุบันเมื่อครั้งปกครองอาณาจักรพะเยาเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมากพ่อขุนงำเมืองศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาไม่ชอบสงครามปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรมผูกมิตรไมตรีนะคะต่อประเทศสลาดและเพื่อนบ้านจนเจริญเป็นอาณาจักรใหญ่1ใน3ของอาณาจักรชนเผ่าแถบนี้คืออาณาจักรล้านนาอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรพะเยาและจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ไปเยี่ยมชมกว้านพะเยาเพื่อที่จะไปถ่ายภาพร่วมกับประชาชนที่เดินทางมาให้การต้อนรับนะคะซึ่งหลายๆคนสวมใส่เป็นชุดชนเผ่ามาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีด้วยความตื่นเต้นและดีใจค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่เทศบาลเมืองพะเยาค่ะเพื่อพูดคุยกับประชาชนนะคะโดยยืนยันว่าการมาติดตามการทำงานตามนโยบายวันนี้ก็เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์5ปี10ปีและ20ปีรวมถึงพัฒนากว้านพะเยาที่ได้ดำเนินการในระยะที่1ไปแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้เพื่อให้สามารถใช้กว้านพะเยาได้เต็มศักยภาพซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนรัฐบาลไม่ได้ควบคุมใครโดยการออกกฎหมายเพิ่มหากทุกคนเคารพกฎหมายนายกรัฐมนตรีมั่นใจนะคะว่าจะสร้างความเท่าเทียมได้ที่ผ่านมาทุกจังหวัดมีรายได้น้อยจึงต้องน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยลงชุมชนให้เข้มข้นมากขึ้นอาจช้าไม่ถูกใจแต่ก็มีความยั่งยืนในอนาคตเพื่อลูกหลานของเราค่ะเพราะนั้นก็ขอให้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆเพราะทุกโครงการเนี่ยเราให้ประชาชนเป็นผู้ที่ทำประชาคมทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กเนี่ยเราไม่ได้คิดเองไม่ได้สั่งให้ทำนี่ทำโน่นเห็นได้ว่าโครงการไทยนิยมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของการสาธารณูปพื้นฐานถนนแหล่งน้ำในหมู่บ้านซึ่งมันไม่ควรจะต้องมาทำตอนนี้มันควรจะทำมาตั้ง10 ปีมาแล้วทำไมยังมีคนขาดอยู่วันไหนบอกว่าทำทั่วถึงไงแล้ววันนี้พอเรามาทำทั่วถึงอ้าวเราก็ต้องเก็บเราก็ต้องมีเงินไว้ส่วนนี้ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงอันนี้ต้องทำไปเพื่ออนาคตมันต้องมีการลงทุนและการจัดสรรงบสำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลนี้มีงบประมาณมากกว่าเดิมนะไปดูได้ย้อนหลังดูได้ทุกจังหวัดนะไม่ว่าจะงบประมาณฟังก์ชันงบประมาณจังหวัดประจำปีงบประมาณกลุ่มจังหวัดงบประมาณภาคจากข้างบนลงมาข้างล่างท็อปดาวลงมาให้แต่จะต้องตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นสำคัญที่สุดแล้วรัฐบาลนี้ก็ให้เพิ่มมากขึ้นโดยจัดลำดับความสำคัญของแผนโครงการเนื่องจากหลายโครงการวางแผนมาเป็น10ปีแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเมื่อทำในรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องพัฒนาอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการสร้างสตอรี่ยกระดับเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มให้ได้รวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆที่รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหายกระดับรายได้ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะเดินชมตลาดประชารัฐชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีและศูนย์ฮอมฮับจังหวัดพะเยานะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการจัดเหมือนตลาดย่อยๆให้นายกรัฐมนตรีได้ชมค่ะเพราะว่าที่จังหวัดพะเยาเนี่ยค่ะมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเกิน 20% นะคะซึ่งก็ถือว่าการวางศูนย์การวางแผนการท่องเที่ยวการพัฒนาชุมชนนั้นครบวงจรและนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำที่มีการพัฒนานวัตกรรมประตูระบายน้ำแบบพับได้ตามโครงการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์น้ำจืดที่สำคัญและจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่ามีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็จะทำให้กว้านพะเยาแห่งนี้จุน้ำได้สูงสุดถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรมากกว่าเดิมถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นระดับที่สามารถนำไปใช้ผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคในครัวเรือนและภาคการเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปีค่ะดูศักยภาพของบานพับได้ที่กว้านพะเยาไปแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะบานพับได้ที่มีการก่อสร้างแบบนี้จะทำให้ในพื้นที่มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรมากยิ่งขึ้นดังนั้นแผนการพัฒนาเกษตรปลอดภัยเพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าใกล้แค่เอื้อมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะรายละเอียดของการทำงานของบานพับได้ของกว้านพะเยาแห่งนี้ไปติดตามกันค่ะครับที่ด้านหลังนี้ก็คือฝายพับได้นะครับนวัตกรรมใหม่โดยกรมชลประทานซึ่งเมื่อเปิดใช้งานก็สามารถทำให้กว้านพะเยามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับฝายพับได้ที่ว่านี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จหมาดๆเลยนะครับเป็นฝายที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืนประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะช่วยให้กว้านพะเยาสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม33ล้านลูกบาศก์เมตรมาเป็น53ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะครับโดยปริมาณน้ำในกว้านพะเยาแต่เดิมจัดเก็บสูงสุดเพียง33ล้าน 840,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้งทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตรฝายแห่งนี้จึงตอบโจทย์ดังกล่าวโดยการยกระดับประตูระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก1เมตรทำให้ความสามารถในการเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก20ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าหากมีน้ำหลากมากๆในช่วงฤดูฝนเกินความต้องการเก็บกักเจ้าหน้าที่ก็จะพับฝายนี้ไว้ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเกินนะครับฝายแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำเภอเมืองพะเยาดำเนินงานโดยกรมชลประทานใช้งบประมาณ50ล้านบาทจากรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศนับว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับโดยนอกเหนือจากเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและเพิ่มความสวยงามให้กับกว้านพะเยาอีกด้วยผมว่าโอเคนะปริมาณน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็สวยกว่าน้ำแห้งอ่ะถ้าในความรู้สึกนะฮะระบบนิเวศมันก็น่าจะดีกว่าน้ำแห้งใช่ไหมฮะถ้าน้ำมันแห้งระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนไปการก่อสร้างฝายพับได้แห่งนี้นะครับยังนับว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อกว้านพะเยาอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่มีการสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำอิงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองพะเยาเมื่อปี2482ซึ่งก็แล้วเสร็จในอีก2ปีถัดมาจนกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากว้านพะเยากินพื้นที่ซึ่งแต่เดิมมีทั้งบ้านเรือนไร่นาวัดวาอารามเก่าแก่และหนองน้ำธรรมชาติรวมทั้งหมด 12,831 ไร่จนถึงปัจจุบันครับครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดพะเยานะครับที่ฝายพับได้สร้างเสร็จทันใช้ในฤดูแล้งนี้พอดีนะครับซึ่งปริมาณน้ำกว่า20ล้านลูกบาศก์เมตรที่จัดเก็บไว้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดแล้วนี่ครับพงศกรวุฒิเดชสุบินคำฟัน NBT เชียงใหม่รายงานครับแน่นอนค่ะหนึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะคะท่านบอกว่าชาวพะเยาเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีตกประมาณปีละ 80,000 บาทซึ่งก็ถือว่าน้อยมากแต่จากนี้ไปหากทุกคนช่วยกันก็เชื่อว่าน่าจะทำให้รายได้การใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องสังคมของคนในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้นดีมากยิ่งขึ้นค่ะ